จ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟยังไงให้ถูกได้ส่วนลดบอกเลยคุณดูคลิปนี้ได้ลด 5% แน่นอนคลิปนี้ล่ะครับผมจะพาเพื่อนๆไปชมวิธีการจ่ายบิลได้ส่วนลดจากลาซาด้าไม่ใช่แค่ส่วนลด 5% อย่างเดียวนะกล้าปฏิเสธไหมว่าคุณไม่มีค่าน้ำค่าไฟถ้ามีมาจ่ายผ่านลาซาด้าดีกว่านะบอกเลยได้ส่วนลดด้วยว่าแต่มันทำยังไงกันนะอย่ามัวรอช้าครับไปดูกันเลยอย่างแรกเพื่อนๆต้องไปกดรับคูปองส่วนลดกันก่อนนะครับผ่านลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยเมื่อกดเข้ามาแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นโค้ดส่วนลด 5% ใช้กับค่าน้ำค่าไฟนะยังมีอยู่อีกเยอะไม่ต้องกลัวหมดเก็บเสร็จแล้วก็ไปจ่ายบิลกันเลยนะจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็เลือกเอาแล้วแต่คุณเลยนะครับจากนั้นก็ใส่เลขบัญชีของบิลคุณด้วยพอใส่มาแล้วถึงการชำระเงินเนี่ยอย่าลืมเลือกคูปองนะครับส่วนลดจะถูกหักอัตโนมัตินะและสิทธิ์นี้ใช้ได้ถึง31ธันวาคมนะครับอย่าให้เลยล่ะปีหน้าไม่ได้แล้วและยังไม่หมดนะครับยังมีอีกโค้ดนั่นก็คือลด50บาทกำหนดบิลขั้นต่ำ150บาทนะกับโค้ดนี้เลยนะครับตามภาพเลยไปกดใส่เอาได้เลยแถมฟรีค่าธรรมเนียมด้วยเงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่ Lazada เขากำหนดไว้นะครับช่องทางนี้ถือว่าสะดวกจริงๆนอกจาก Lazada จะเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์ที่นิยมแล้วเนี่ยจ่ายบิลก็ไม่เลวนะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝาก Subscribe ให้ Memo Logic ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว